โอ้โหมีพระพุทธรูปเก่าอยู่ในถ้ำนะครับอยากให้คุณผู้ชมดูส่วนพระเนตรอย่างน้อยผมนับได้3ชั้นละพระพุทธองค์ก็ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในเขตในป่าเขาทั้งนั้นเลยไม่ได้อยู่ในเมืองสวัสดีครับเวลาเราอ่านพงศาวดารเนี่ยส่วนใหญ่จะพบแต่เรื่องราวของกษัตริย์มีการสร้างวัดวารามอยู่บ้างแต่ก็มีวัดที่อยู่ในเมืองอ่ะเป็นหลักส่วนที่ภาวนาหรือว่าที่พำนักสงฆ์สำหรับภาวนาที่อยู่ในป่าในเขาอ่ะไม่ค่อยจะมีพูดถึงในพงศาวดารหรือว่าเอกสารทางประวัติศาสตร์เท่าไหร่ทั้งในสมัยอยุธยาแล้วก็ก่อนหน้านั้นแต่พอมาสำรวจที่จริงนะครับตามประสบการณ์ผมเนี่ยทั้งที่ไปสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีหรือว่าล่าสุดคือลพบุรีเนี่ยพบว่ามีที่พำนักสงฆ์สำหรับภาวนาแบบนี้เป็นจำนวนมากผมว่าสำคัญเลยแหละถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นพื้นที่สำคัญของสังคมโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมพุทธเถรวาทนะที่แก่นของอารยธรรมจะต้องมีพระสงฆ์ที่เข้าใจธรรมะและผมก็พบว่าครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะมาภาวนาอยู่ในป่าในเขาแบบนี้แหละแล้วก็ไปเป็นอาจารย์ให้กับพระในเมืองอีกทีหนึ่งในคลิปนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาที่วัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีผู้คนจะรู้จักว่าในช่วงรัชกาลที่5ที่6เนี่ยก็จะมีหลวงปู่จานหลวงปู่อ่ำมาบูรณะสร้างวัดแล้วก็เป็นที่ทุดงของหลวงปู่มั่นด้วยแต่ว่าในคลิปนี้ครับผมจะเจาะเรื่องราวในสมัยอยุธยาเพราะว่าไปเจอหลักฐานว่ามีถ้ำแล้วในถ้ำเนี่ยมีพระนอนขนาดใหญ่เป็นพระนอนเก่าแล้วก็มีพุทธรูปจำนวนมากด้วยเก่าไปถึงอยุธยาผมว่าที่นี่เคยเป็นที่พำนักสงฆ์สำหรับภาวนาในอดีตที่มีความสำคัญมาที่วัดสิริจันทรานิมิตนะครับเป็นภูเขาทางทิศเหนือที่อยู่ใกล้เมืองที่สุดผมก็เลยลองเลือกที่จะมาสำรวจที่นี่แล้วก็ที่สำคัญคือที่นี่มีถ้ำด้วยนี่ถ้าเกิดจะขึ้นถ้ำลอดตรงนี้นะครับลอดเสร็จก็จะเห็นพระใหญ่อยู่ตรงหน้าเลยสูง18วานะครับแล้วก็นึกถึงภาพเมื่อ109ปีก่อนชาวบ้านอุตสาหะมากเลยนะครับที่จะขนอิฐขนปูนขึ้นมาสร้างได้ขนาดนี้ลองดูเม็ดพระศกนะครับที่จริงมาจากไหจำนวน700ไหตอนเป็นหินป่าพญานาคถ้าป่าฟูงอย่างนี้ท่านเดินทุดงมาพอเจอพระของพระอยู่ข้างในคือเป็นภาพเก่าที่อยู่ตรงนี้ท่านก็เลยเอาหินมาก่อเป็นกำแพงเพื่อรักษาพระพุทธรูปไว้อันนี้คืออยู่ในพื้นที่หรือว่าสะสมมาจากที่อื่นครับอยู่ในนี้เลยมีภาชนะดินเผาแบบลายเชือกทาบแล้วก็ที่ทาน้ำแดงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลายเชือกทาบนั่นน่ะเยอะอันนี้ให้ดูภาพอดีตพระพุทธเจ้านะครับตรงนี้องค์นี้อาจจะไม่ชัดแต่องค์นี้จะชัดขึ้นนะครับดูที่โครงรวมๆนะครับวันนี้เราจะลอดถ้ำนี้เข้าไปข้างในโอ้โหมีพระพุทธรูปเก่าอยู่ในถ้ำนะครับหลายองค์เลยอันนี้เป็นพระผินทรายในสมัยอยุธยายังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับองค์นี้ที่จริงสมบูรณ์หลายองค์เลยองค์นี้ก็ยังสมบูรณ์อยู่อันนี้เป็นพระนาคปรกแต่ว่ามาปราบส่วนพระเศียรเล็กน้อยแต่ว่าทางด้านล่างยังเห็นขนดนาคอยู่เลยรวมถึงองค์ทางด้านหลังด้วยนะครับเป็นพระนาคปรกเหมือนกันแล้วก็มีเดือยอยู่ด้วยใบเสมาสมัยอยุธยาที่จริงอันนี้คว่ำลงต้องกลับทิศแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นส่วนยอดแล้วตรงนี้เป็นโคนของเสมาแต่ว่าที่น่าตื่นตะลึงก็คือพระนอนองค์นี้นะครับ
เป็นพระนอนองค์ใหญ่จริงๆที่อยู่ในถ้ำเนี่ยไม่เคยเห็นใหญ่แบบนี้เลยในละแวกนี้แต่เดิมถ้ำนี้เป็นถ้ำเปิดนะครับที่เราเห็นเป็นผนังก่อหินเนี่ยคือเพิ่งมาบูรณะในสมัยหลวงปู่อ่ำหลวงปู่จันช่วงรัชกาลที่5ที่6แต่ว่าถ้ำเปิดเนี้ยสำคัญเพราะว่ามีพระนอนอยู่ข้างในซึ่งพระนอนองค์นี้ใหญ่นะถ้าดูจากทรงอ่ะจะเห็นได้ว่าเป็นพระนอนที่สวยทีเดียวจะทรงประทับสายญาติเอียงไปทางด้านหลังเล็กน้อยเหมือนกับศิลปะอยุธยาที่เราพบนั่นแหละส่วนพระพักตร์ก็เช่นกันก็จะเงยไปข้างบนเล็กน้อยแต่ว่าพอดีพระพักตร์องค์นี้เหมือนกับเคลื่อนแล้วก็ถูกซ่อมก็เลยทำให้สัดส่วนเนี่ยเพี้ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนพระโอษฐ์ที่มาปั้นใหม่แล้วก็ไม่ลงพอดีกับตำแหน่งเดิมส่วนที่เป็นของเดิมอ่ะอยากให้คุณผู้ชมดูส่วนพระเนตรจะเห็นว่ามีส่วนที่เป็นปูนปั้นอ่ะหลายชั้นอย่างน้อยผมนับได้3ชั้นละตรงเนี้ยสำคัญเพราะว่าจะสะท้อนให้เห็นว่าที่จริงสภาพที่เราเห็นตอนเนี้ยเป็นชั้นในเมื่อก่อนเนี่ยควรจะมีชั้นกลางแล้วก็ชั้นนอกแล้วชั้นนอกเนี่ยกระเทาะออกเมื่อก่อนคงสวยนะผมว่านอกจากนี้ก็มีพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาถ้าให้ผมประเมินนะก็อยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่20 21อ่ะคือก่อนเสียกรุงครั้งที่1อ่ะมีอยู่หลายองค์แล้วก็มีพระนักปรกอยู่อีก3องค์ที่น่าสนใจก็มีองค์นี้นะครับแข้งคมมีนาคแล้วก็มีกลีบบัวด้วยเหมือนกับได้รับอิทธิพลช่วงหลังพระเจ้าชายวรมันที่7มีใบเสมาด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเอามาจากข้างล่างหรือเปล่าคืออาจจะเคยมีอาคารอยู่ทั้งด้านล่างเป็นพระอุโบสถแล้วก็ใบเสมานี้อาจจะอยู่ข้างล่างก็เป็นไปได้แล้วตอนหลังถึงเคลื่อนมาไว้ข้างบนพระอุโบสถสร้างตั้งแต่ปี2466ในสมัยรัชกาลที่6ใช้หินสร้างนะครับเอาหินมาเรียงกันแล้วก็ที่เห็นนี่เพิ่งทาสีแดงได้ไม่นานแต่เมื่อก่อนเนี่ยที่จริงเป็นสีหินธรรมชาติที่แปลกตานะครับก็คือการใช้หินเป็นเสมาทั้ง8ทิศเลยแล้วก็พระประธานเป็นพระพุทธรูปที่สร้างพร้อมกันป่ะครับกับการก่อนนี้ใช่ไหมครับฮะจินดาราชถ้ำนี่2431หลวงพ่อขาวหลวงพ่อใหญ่เนี่ย2455แล้วก็พระโบสถ2466ที่ภาวนากลางป่ากลางเขาแบบนี้มีความสำคัญอย่างไรผมอยากให้ภาพแบบนี้สังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมพุทธเถรวาทแก่นของพุทธเถรวาทจริงๆอ่ะคือการเข้าใจธรรมะสร้างวัดวาอารามก็ดีนะครับสร้างให้มีขนาดใหญ่โตแล้วก็มีพระสงฆ์จำนวนมากอันนั้นก็เรื่องนึงแต่ว่าสิ่งที่เป็นแก่นจริงๆอ่ะการจะเป็นสังคมพุทธเถรวาทได้ต้องมีพระสงฆ์ที่เข้าใจธรรมะจริงๆซึ่งก็จะต้องเป็นพระสงฆ์สายปฏิบัติกรรมฐานจนกระทั่งได้ดวงตาเห็นธรรมในสมัยอยุธยาผมเข้าใจว่าก็น่าจะมีพระสายปฏิบัติเหมือนกับในสมัยรัตนโกสินทร์เหมือนกับหลวงปู่มั่นแบบนี้แหละแล้วก็มาภาวนาตามป่าตามเขาแล้วก็น่าจะเป็นครูบาอาจารย์ให้กับพระในเมืองอีกทีหนึ่งถ้ามองมุมนี้เราจะเข้าใจว่าที่ภาวนาแบบนี้มีความสำคัญต่อการเป็นสังคมพุทธเถรวาทเป็นอย่างยิ่งแม้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในพงศาวดารอยากให้นึกถึงแบบนี้ผมจะเปรียบเทียบเวลาที่เราอ่านพุทธประวัติลองดูสิว่าพระพุทธองค์ก็ประสูติตัดสรู้ปรินิพานในเขตในป่าเขาทั้งนั้นเลยไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วก็มีสถานที่ที่เราจะเห็นภาพและจดจำกันดียกตัวอย่างเขาดงคสิริรวมถึงที่ป่าศรีปัตนมฤคทายวันที่พระพุทธองค์ก็ทรงไปประทับอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานแล้วก็สถานที่ในเมืองราชคฤห์ก็เช่นกันนะครับมูลคันธกุฎีของพระองค์อ่ะก็อยู่บนเขาถ้ำต่างที่มีพระสาวกสงฆ์พระองค์สำคัญก็อยู่บนเขาเห็นได้ว่าพุทธประวัติเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ผูกกับสถานที่ที่เป็นที่ภาวนาในป่าในเขาทั้งสิ้นแต่พอเรารับพุทธเถรวาทเข้ามาเป็นแก่นของอารยธรรมโบราณในบ้านเราทั้งสุโขทัยอยุธยาเราจะเห็นภาพในพงศาวดารเฉพาะบ้านเมืองพระราชวังวัดใหญ่ที่เป็นวัดหลวงเท่านั้นกลับกลายเป็นว่าตัดภาพของที่ภาวนาที่มันอยู่ในป่าในเขาออกไปจนหมดเพราะฉะนั้นผมฝากเอาไว้นะครับผมถือว่าตรงนี้เป็นแง่มุมที่หายไปจากประวัติศาสตร์บ้านเรา
ไม่มีปรากฏในเอกสารไม่มีปรากฏอยู่ในพงศาวดารแต่ว่ามีนัยยะสำคัญฝากคนรุ่นหลังนะครับช่วยกันให้ภาพของสังคมโบราณฉายไฟไปยังบริเวณพื้นที่มืดที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในเอกสารมาก่อน